สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเปิดเผยว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้นำชื่อของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งเป็นไปตามกระบวนการโดยขณะนี้รอเวลาที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลเลือกนายชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้วซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา106วรรคแรกกำหนดไว้คือเป็นส.ส.ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดและมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาหรือรองประธานสภาเป็นผู้นำฝ่ายค้านทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา106วรรค3กำหนดให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาอย่างไรก็ดีขณะนี้มีจดหมายแจ้งเวียนจากสำนักบริหารกลางสำนักงานเลขาธิการสภาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้วใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ